ภาพที่คุณเห็นไม่ใช่ดอกไม้ไฟที่จุดขึ้นเพื่อประกอบการเฉลิมฉลองอะไรสักอย่างแต่มันคือหากระสุนที่พร้อมจะซัดคุณทั้งหน้าจอแบบ non-stop ไม่มีการพักหายใจและนี่คือหนึ่งแนวเกมที่คุณอาจจะไม่เคยได้ยินมาก่อนยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Gamer Insight และนี่คือ Game Origin Bullet Hellไม่ว่านักเล่นเกมรุ่นเก่ารุ่นใหม่แค่ไหนก็จะรู้จักกับเกมแนวฟิกซ์ชูเตอร์ไม่มากก็น้อยถ้าหากใครนึกภาพไม่ออกมันก็คือเกม Space Invader ที่เราเคยเล่นกันเมื่อสมัยเด็กๆนั่นแหละหรือถ้าคนไทยของเราคงเรียกเกมแนวนี้ว่าเกมยานยิงถ้าให้ย้อนกลับไปในช่วงจุดกำเนิดของเกมคอมพิวเตอร์ในยุคแรกๆหลายคนคงจะจำภาพกับ Tennis for Two กันได้แต่หนึ่งในเกมที่ถือกำเนิดในระยะเวลาใกล้เคียงกันนั้นก็คือ Space War เกมที่ถูกบรรจุลงในเครื่อง PDP-1โปรแกรม Data Processor 1ในปี1968ก่อนจะถูกพัฒนามาเป็น Space Invader จาก Taito Corporation ที่ลงให้กับตู้เกมอาร์เคดในเวลา16ปีต่อมาในยุคสมัยก่อนการที่แนวเกมแต่ละแนวจะถือกำเนิดขึ้นมามักจะถูกจำกัดความจากผู้พัฒนาเป็นส่วนใหญ่ยกตัวอย่างเช่นเกมแนว Survival Horror ที่ชินจิเมคามิบอกว่ามันคือแนวเกมที่ Resident Evil เป็นและทุกคนก็จะจำภาพเกมที่ใกล้เคียงรูปแบบของ Resident Evil ก็จะถูกเรียกในลักษณะเดียวกันแต่ในยุคสมัยนี้การกระทำดังกล่าวอาจจะทำได้ยากในยุคสมัยที่เกมเฟื่องฟูมากๆการกำหนดแนวเกมจึงเป็นไปตามผู้เล่นเรียกกันตามกลุ่มแคบๆแล้วจึงขยายวงกว้างจนกลายเป็นที่รู้จักกันในคนหมู่มากตัวอย่างให้เห็นภาพกันเลยก็คือ Demon's Soul ไปจนถึง Sekiro จากผู้พัฒนา From Software ที่ทางผู้พัฒนาระบุแนวเกมของตัวเองไว้เป็น Action RPG แต่ผู้เล่นจำนวนมากได้เล่นและเรียนรู้ว่าเกมซีรีส์นี้มีลักษณะเด่นของตัวเองคือความยากจึงทำให้เกิดบัญญัติเกมแนวใหม่ขึ้นมาว่านี่คือเกมแนวโซจากนั้นเกมใดๆก็ตามที่มีความยากเป็นลักษณะเดียวกันก็จะถูกมารวมว่าเป็นเกมแนวโซเช็คเช่นเดียวกันและเรื่องที่เราจะหยิบยกมาเล่าในวิดีโอนี้ก็ถูกผู้เล่นเป็นคนบัญญัติแนวเกมในลักษณะที่คล้ายคลึงกับเกมโซนั่นก็คือเกม Bullet Hell หรือดันมาคุในภาษาญี่ปุ่นที่แปลตรงตัวเลยก็คือม่านกระสุนหรือหากระสุนนั่นเองจุดกำเนิดแนวเกมนี้มาจากเกมผู้สร้างเพียงคนเดียวเกมที่มีชื่อว่าโทโฮเกมยานยิงในลักษณะเดียวกับ Space Invader แต่สิ่งที่แตกต่างออกไปนั้นก็คือจำนวนกระสุนที่ศัตรูของเราสาดลงมาบนหน้าจอจนแทบมองไม่เห็นอะไรเลยเดิมทีโทโฮเป็นโปรเจกต์วิชาส่งงานอาจารย์ของซุนหรือโอตะจุนยะในมหาวิทยาลัยโตเกียวเพราะตัวของซุนเองอยู่ในชมรมเกมโดยชมรมนี้มีชื่อเต็มๆว่า Amusement Maker เป็นชมรมทำเกมที่มุ่งเน้นพัฒนาสมาชิกชมรมเพื่อให้เป็นนักสร้างเกมมืออาชีพในอนาคตหลังจากที่ซุนได้สร้างโทโฮภาคแรกขึ้นมานั้นโดยใช้ชื่อเกมว่าโทโฮเรอิเดน Highly Responsive to Players หรือแปลเป็นไทยก็คือตำนานวิญญาณประหลาดแห่งตะวันออกการตอบสนองอย่างรุนแรงต่อผู้สวดภาวนาตัวเขาเองได้ทำการขายเกมในขณะที่ยังศึกษาอยู่โดยใช้ชื่อผู้จำหน่ายว่าซุนซอฟโดยนำมาวางขายในเทศกาลภูเขาพิราบซึ่งเป็นงานประจำปีของมหาวิทยาลัยโตเกียวการไฟฟ้าและวางขายในคอมิกมาร์เก็ตครั้งที่52โดยเกมภาคแรกนั้นถูกออกแบบมาเป็นลูกผสมระหว่างพินบอลบวกกับเกมยานยิงโดยเป้าหมายให้ผู้เล่นยิงเลี้ยงลูกบอลที่เป็นหยินหยางไปโดนแผ่นป้ายทั้งหมดพร้อมกับหลบกระสุนหรือยิงปัดป้องกระสุนจากศัตรูไปด้วยและเนื่องจากการเป็นการผสมระหว่างพินบอลกับเกมยานยิงทำให้ตัวละครที่เราบังคับไม่สามารถเคลื่อนที่ในแนวดิ่งได้โดยในเรื่องในภาคแรกนั้นเป็นเรื่องราวของตัวเอกเรมุมิโกสาวพลังไม่ธรรมดาที่อ้างเหตุผลรั่วๆเปิดประตูปีศาจและถล่มปีศาจทั้งหมดจนสิ้นเกมภาคแรกนั้นก็ถือได้ว่าเป็นการลองของซุนเองและได้ทำการผลิตซ้ำขึ้นมาเป็นจำนวน50ชุดพร้อมกับความกังวลใจว่าจะขายหมดไหมแต่ผลตอบรับกลับเกินคาดโทโฮภาคแรกถูกซื้อจนหมดเกลี้ยงภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมงจนต่อมาซุนได้พัฒนาภาค2โดยใช้ชื่อว่าโทโฮฟูมารุคุStory of Eastern Wonderland ชื่อแปลเป็นไทยคือบันทึกผนึกมารแห่งตะวันออกเรื่องราวของดินแดนมหัศจรรย์แห่งตะวันออกซึ่งภาคที่2นั้นตัดรูปแบบของเกมพินบอลออกไปกลายเป็นเกมแนวยานยิงอย่างเต็มตัวเข้าสู่ปฐมบทแห่งดงหากระสุนแบบจริงจังเป็นครั้งแรกและเขาเองได้นำเกมไปวางขายในงานคอมิกมาร์เก็ตครั้งที่53และทุกครั้งที่ซุนทำเกมภาคใหม่ๆออกมาขายจำนวนความบ้าของกระสุนก็จะเพิ่มขึ้นทุกๆครั้งที่เกมภาคใหม่ผลิตโดยภาค34และ5ก็ถูกวางขายในงานปีถัดไปต่อมาซุนได้จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยโตเกียวและได้เข้าทำงานที่ Taito Corporation ห
รือก็คือบริษัทเดียวกันที่ให้กำเนิดเกม Space Invader แต่อิทธิพลของโทโฮที่ซุนได้สร้างเอาไว้ได้ส่งผลกระทบกับคนที่เล่นไว้มากมายหลังจากที่ซุนได้งานทำตัวเขาเองกลับลืมเกมที่ตนเองเคยสร้างเอาไว้ไม่ได้แต่ว่าระบบปฏิบัติการ98นั้นเก่าเกินไปเสียแล้วจึงทำให้ซุนศึกษาระบบ Windows ไว้สำหรับสร้างเกมภาคถัดๆไปในขณะเดียวกันรุ่นน้องของซุนได้รวมตัวกันสร้าง Seiho Project โดยได้รับแรงบันดาลใจจากรุ่นพี่ซุนของพวกเขาซึ่งก็กลายเป็นทายาทเกมแนว Bullet Hell เช่นเดียวกันและในบางครั้งซุนเองก็ได้ลงมาร่วมมือสร้างเกม Seiho ในบางจุดและเกมก็ถูกขายในงานคอมิกมาร์เก็ตเช็คเช่นเดียวกับโทโฮอีกทั้งตัวเกมยังมีบอสรับเชิญจากโทโฮอีกด้วยต่อมาซุนได้ศึกษาและพัฒนาระบบ Windows โทโฮก็ได้รับการยกเครื่องเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากไม่ว่าจะเป็นระบบเกมกราฟิกเพลงประกอบรวมไปถึงการยกระบบตัวละครและเรื่องราวทั้งหมดใหม่ถึงแม้ว่าตัวของซุนเองนั้นจะพูดไว้ว่าเกมที่จะทำมีเรื่องราวต่อจากเกมภาค 1-5 แต่ก็ต้องยอมรับว่าการยกเครื่องในเรื่องทั้งหมดทำให้ประวัติตัวละครต่างๆของโทโฮถูกเปลี่ยนแปลงไปมากแต่ในขณะเดียวกันมันก็ทำให้จักรวาลของโทโฮสมบูรณ์และเป็นหนึ่งเดียวมากขึ้นและมีระบบมากมายที่ทำให้โทโฮชัดเจนมากยิ่งขึ้นเช่นระบบสเปลการ์ดระบบท่าไม้ตายที่เอาไว้ใช้สำหรับตอนคับขันหรือมันก็คือระบบบอมในเกมยานยิงทั่วไปทำให้โทโฮนั้นโดดเด่นขึ้นอย่างมากในเวลาต่อมาโทโฮก็ได้มีเกมภาคต่อมากขึ้นเรื่อยๆโดยปัจจุบันมีภาคต่อจำนวนมากกว่า25ภาคด้วยกันโดยมีทั้งแนว Bullet Hell และ Fighting โดยพื้นฐานก็มาจากตัวละครในภาคต้นฉบับนั่นเองทำให้โทโฮเคยได้รับ Guinness World Record เป็นเกมที่มีภาคต่อมากที่สุดและโทโฮนั้นไม่ได้มีแค่เกมเพียงอย่างเดียวแต่ก็ยังได้เขียนหนังสือที่เป็นเรื่องราวเนื้อหาที่เกี่ยวกับเกมเนื่องจากเพียงตัวเกมอย่างเดียวไม่สามารถอธิบายเนื้อหาของโทโฮได้ทั้งหมดอีกทั้งยังเป็นการต่อยอดของเนื้อหาอีกด้วยเพราะการออกหนังสือของโทโฮมักจะมาพร้อมกับเกมภาคใหม่ในเวลาไล่เรียกกันในขณะเดียวกันที่ซุนได้ทำงานที่ไทโทคอร์ปอเรชั่นได้มีคำพูดของเขาเองว่าสาเหตุที่ตัวเขาเองสร้างโทโฮขึ้นมาเพราะเขาเองก็ได้รับแรงบันดาลใจจากหนึ่งในเกมยานยิงค่ายไทโทที่ชื่อว่าดาริโอสไกเดนและเพียงเพราะว่าไม่สามารถหาเกมที่ชอบเล่นได้แล้วก็เลยตัดสินใจสร้างเองและอีกหนึ่งคำพูดว่าสาเหตุที่เขาสร้างโทโฮขึ้นมาเรื่อยๆเพราะตัวเขาเองไม่ได้มีสามัญสำนึกในบางเรื่องคำพูดนี้อาจจะเกี่ยวข้องกับการที่ซุนเคยเล่าว่าบริษัทไทโทคอร์ปอเรชั่นไม่พอใจเป็นอย่างมากที่เขาเองได้สร้างโทโฮขึ้นมาแต่ทางซุนก็ไม่ได้ขยายความตรงนี้อะไรต่อจึงทำให้เนื้อหาตรงนี้เป็นเพียงการคาดเดาเท่านั้นต่อมาอิทธิพลของเกมนี้แพร่หลายอย่างมากขึ้นในกลุ่มของคนที่ชอบเล่นเกมหรือชื่นชอบวัฒนธรรมญี่ปุ่นและแนวเกมที่ถูกจำกัดความให้กลายเป็น Bullet Hell หรือ Danmaku นั่นเองและยังมีอีกหลายเกมที่ได้รับอิทธิพลจากเกมนี้ในเวลาต่อมายกตัวอย่างเช่น Jamestown เกมแนวยานยิงรูปแบบคล้ายคลึงกับ Toho หรือจะเป็น Cuphead เกมแนวแพลตฟอร์มิ่งที่คอยซัดกระสุนใส่ผู้เล่นก็ถูกจัดอยู่ในหมวดหมู่นี้เช่นเดียวกันในท้ายที่สุดเมื่อเกมแนวใดแนวหนึ่งเกิดขึ้นมาแล้วก็มักจะมีการสืบทอดเจตนารมณ์ต่อๆในอนาคตทั้งในแง่ที่ตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามถึงแม้มันอาจจะไม่ได้ดังเหมือนดังในอดีตแต่ก็ยังมีคนที่เล่นมันจนถึงปัจจุบันอยู่เช็คเช่นเดียวกับโทโฮหรือเกมแนว Bullet Hell ที่หลายท่านคงยังไม่รู้จักแล้วคุณล่ะเคยเล่นหรือยังสุดท้ายนี้ใครที่สนใจจะเล่นเกมโทโฮก็สามารถเข้าไปซื้อเกมได้ใน Steam และยังมีคอมมูนิตี้สำหรับคนที่รักเกมนี้อยู่สามารถดูลิงก์ได้ใน Description ได้เลยครับเนื้อหาใน Origin Game ตอนถัดไปจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรต้องติดตามสำหรับในวิดีโอนี้ขอขอบคุณที่รับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราต่อไปรักน้อยๆแต่รักนานๆ นะจ๊ะทำไมไม่ลองกด Subscribe และสั่นกระดิ่งทิ้งดูไว้ล่ะครับเจอกันใหม่ในตอนหน้าสำหรับครั้งนี้สวัสดีครับ